สัตว์ที่เป็นคนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระดูกสันหลังด้วยทีนี้เดี๋ยววันนี้พอหนูดูภาพแล้วเนี่ยหนูดูแค่แผนผังตรงนี้หนูพอเข้าใจในระบบการทำงานของระบบประสาทไหมพอบอกครูได้ไหมดูแล้วรู้สึกว่าหนูอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมมาจากแผนภาพนี้ไหมถือว่าศึกษาอ่านกันมาเรียบร้อยแล้วทราบแล้วสมองเป็นยังไงไขสันหลังมีอะไรบ้างมีทั้งสมองว่าไงคะไม่ทราบอะไรเลยสักอย่างเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ทราบเดี๋ยวจะให้ชมเขาเป็นเหมือนคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งแต่พอดีโหลดมาไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้เน็ตค่อนข้างที่จะหรือวันนี้ก่อนแบบนึงนะคะขอเชื่อมก่อนเพราะเมื่อกี้วิ่งเข้าเน็ตโรงเรียนแป๊บนึงค่ะลูกมาแล้วค่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีคลิปวิดีโอเคยดูบ้างหรือยังคลิปนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ทำลายสถิติโลกโดยการเดินนี่แหละให้เดินนี่แหละค่ะแต่เดินเขาไม่ได้เดินอยู่บนถนนธรรมดาเพราะฉะนั้นไปดูว่าเขาเดินยังไงตัวนี้แล้วเรามาช่วยวิเคราะห์ว่าพอดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงมีใครบ้างที่หัวใจเต้นเร็วคะลูก
มีใครบ้างที่เหงื่อไม่ออกที่ฝ่ามือคะมีหรือไม่มีมีใครบ้างใครบางคนเนี่ยไอ้บานมากขนลุกด้วยหนักขนาดนั้นเลยทีนี้เนี่ยหนูลองนึกภาพเนี่ยเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตหนูเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่สุดปีหน้าจะสอบอันนี้ตื่นเต้นที่สุดแล้วใช่ไหมหัวใจวายหัวใจวายใกล้ตายตายอะไรนะกระโดดหอรอดเพื่อที่เอาปีกมาใช่ไหมลูกติดปีกก่อนกระโดดรู้สึกยังไงคะเป็นไงบ้างก่อนรู้สึกเป็นยังไงคะเป็นปากกาแดงหนูยกลองยืนไปบนที่ปลายรอบตึกใช่ไหมลูกแล้วก็มองลงมาเป็นไงคะจังหวะนั้นร่างกายของหนูมีการตอบสนองยังไงหัวใจเต้นแรงว่าไงหัวใจเต้นแรงอะไรนะเดินไปหลังกลับแล้วก็ลงบันไดไม่ทำอะไรเลยอะไรนะกลัวตกไปตายเพราะฉะนั้นในร่างกายของหนูเนี่ยมันมีทางหนีแล้วก็ทางสู้ใช่ไหมลูกทีนี้ในระบบประสาทของหนูเนี่ยก็คือถ้าดูในแผนภาพนี้ทีนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งให้ดูอีกลองดูการตอบสนองของเดี๋ยวข้อหนึ่งเลยอันนี้อีกคลิปหนึ่งyou
็นระบบประสาทของเราเหมือนกันที่ทำงานทีนี้เขาทำงานยังไงคะลูกถามหน่อยเป็นระบบแบบไหนคิดว่ามันน่าจะเป็นระบบแบบไหนเอ่ยระบบสารรับน้องระบบแบบไหนสารร้อนเนี่ยคนรู้สึกภายนอกอำนาจจิตใจนี่คือระบบอัตโนมัติใช่ไหมทีนี้เนี่ยเขาทราบหรือยังเลยทำไมเขาถึงมีการวิ่งคารุขั้นทางที่เป็นอะไรคะเป็นสุนัขตัวน่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะลูกคือตัวใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้หนูได้เข้าใจสองคลิปนี้มากขึ้นเนี่ยครูอยากให้หนูไปช่วยกันศึกษาภาพวงจรของระบบประสาทการทำงานของระบบประสาทของเราทีนี้เนี่ยกลุ่มตอนนี้มีทั้งหมด5กลุ่มหนูมารับใบความรู้ไปศึกษาเพิ่มเติมสำหรับที่50ชั่วโมงตาเขาไม่ค่อยเห็นแพทย์ตรงที่ข้างกลุ่มละ2แผนช่วยกันศึกษาแล้วก็ข้อ3 4ให้สรุปตัวนี้ให้ศึกษาว่าการทำงานของระบบประสาทเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวนี้ได้เลยค่ะกลุ่มละ2คนค่ะลูกกลุ่มละ2แผนค่ะกลุ่มละ2ชุดเพื่อทีค่ะเอาไปหนูลองศึกษาว่าระบบประสาทของเราทำงานกันยังไงครบไหมเห็นมีบอกแล้วค่ะ
อะไรนะอันนี้ในหนังสือมันจะเป็นแบบย่อยๆพวกนี้มันจะเป็นอันนี้เป็นระบบประสาทรองนอกอันนี้คือในนี้เขาจะแบ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลางกับรอบนอกในแผนภาพในหนังสือเราเนี่ยแค่ตัวสีแดงของครูเห็นปะแค่ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยแค่ตรงเนี้ยส่วนกลางเห็นไหมแต่ทีเนี้ยเนี่ยไอ้พวกระบบประสาทเนี่ยมันก็แบ่งเป็นทั้งการทำหน้าที่ของมันก็จะแบ่งตัวนึงอยู่ใต้อำนาจจิตใจตัวนึงอยู่นอกอำนาจจิตใจตัวนึงควบคุมกล้ามเนื้อของร่างอีกตัวนึงควบคุมกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจต่อต่างๆใช่ไหมแล้วในหนังสือมันมีการทำงานในหนังสือไม่มีเพราะฉะนั้นครูเลยเพิ่มเติมให้ในใบความรู้นี่ก็มันแบ่งได้2แบบคือการทำงานระบบประสาทของคนเรามี2ระบบแต่ถ้าเกิดว่าจัดระบบการทำงานของระบบประสาทเนี่ยถ้าแบ่งเป็นโครงสร้างจะได้2แบบถ้าแบ่งเป็นการทำงานก็ได้2แบบเหมือนกันแต่หลักๆคือ2ตัวนี้ถ้าแบ่งเป็นระบบคือ2ตัวนี้ส่วนการกับรอบนอกโซมาติกที่เป็นเอ็กซ์แชนหรอไหนว่าโซมาติกที่เป็นนี่เป็นที่เป็นเอ็กซ์แชนหรอฮาริเป็นเอ็กซ์แชนอ๋อนี่ไงนี่เป็นอะไรโซมาติกเป็นเอ็กซ์แชนด้านนี้ออกมาอีกหนึ่งนี่เป็นรีเฟกอาร์ตตอนนี้ระบบโซมาติกเรื่องภาษาซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกมันต่างกันยังไงจี๊ดยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยพาราซิมพาเทติกกับประสาทซิมพาเทติกมีซิมพารามีพาราซิมกับซิมมันมีพาราเซนทามอนถ้าพาราก็ทำงานตรงข้ามกับซิมมันเกี่ยวแผลปวดหัวด่าตลกเด้อตลกเด้อประสาทโซมาติกก็เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อคนเราโดยเซลล์ประสาทและความรู้สึกจะรับกระแสประสาทจากความรู้สึกของสายสัญญาณมีความสัมพันธ์กับสมองและกระแสประสาทจะถูกส่งไปที่ประสาทกระดุมความคิดนะไม่ครับผมสอนอยู่สิ่งเร้าเลยรับความรู้สึกทำไมเป็นบิสเกตวะบิสเกตโอเคเป็นเมนูหมูสองมันเป็นเมนูเสี่ยมูก็เป็นบิสเกตดูไหมว่าใครดีกว่าใครออกมาเหนือเหรอน่ากลัวคุณน่ากลัวตาเด็กสายมือทำแล้วนะคือง้อไม่เกลือมาทำมาดูไม่ทำมากยังไม่ทำก่อนชอบกินปิ้งยากเลยตาลืมถึงที่เขาเลยไม่ได้ง่ายเลยนี่ตัวขีดเองเหรอใช่ไหมตัวขีดเองเหรอใช่ขีดเองสีฟ้าสีเขียวมันเหมือนเอาปากกาเขาเลยเก่งขนาดนั้นแล้วเจอเป็นเกมหรืออันนี้ก็เป็นเฮ้ยลืมกรรมการว่ะได้พักไปแล้วมาก็สองคะแนนอ๋อเขาล็อกคะแนนเลยโทษเขาว่าที่เข้าใจอยู่แล้วไงแพ้ก็ยังเข้าใจอยู่เขาลอกเขาอยู่ลอกส่งก่อนแล้วค่อยเอาอ่านมันจะไม่ทันเลยเพราะเราไม่เข้าใจแล้วก็มาปวดเพื่อนไปเพื่อนนี่ทำยังไงมันก็รำคาญเราแล้วมันก็ไม่บอกเราจบ K O S K หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกอันนี้ก็หมูอันนี้ก็หนึ่งอันนี้ก็หนึ่งชอบหมามาก
็นไอทุกช็อตสวยทุกช็อตอยู่คนเดียวไอสวยอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าซีเคแล้วก็ผมไม่ให้เขาเข้าไปไม่เป็นไรเดี๋ยวครูไปลงยูทูบไอเดี๋ยวครูไปลงยูทูบเนี่ยเราจะมาวางไว้นานหรือยังนานแล้วมันจะลืมเอาทำไมเขาก็รู้แล้วเอาสินะแกวางไว้สองรอบแล้วก็แน่เอาตอนที่แกมาถ่ายเขาเห็นอยู่คนนี้ไม่ไอทุกช็อตนะไอไม่ต้องกลัวไอไอทุกช็อตนะไอไม่ต้องกลัวแล้วมาขนาดนี้ละไอไอมาไกลได้ไหมปัญญาขันเกียรตินะจะเห็นแล้วตอนนี้ไม่เห็นใครเลยไม่เห็นตอนที่คนนั้นเห็นคนนึงไม่ต้องบอกนะว่าใครตั้งนมต่อสินะแต่เกิดเองเรียกว่าอินฟิกร่างอย่างให้เด็กอ่ะจากที่ตัวอย่างกันไอ้หนูอยากจะดูแผนภาพจากที่อ่านอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเข้าใจไหมใช่เข้าใจเก่งแค่นั้นเองแล้วเราต้องถามนามให้เด็กทีเดียวอย่างน้อยความหมายอ่ะไม่หนูไม่เข้าใจมันใน5ขั้นไงคะเอาแค่นี้เข้าใจแล้วเพราะว่าหนูเห็นนั่นคือแบบเหมือนกับว่าให้พยายามให้เด็กตั้งคำถามซึ่งหนูก็เลยว่าหนูชินกับ 5E ที่เราจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กอันนั้นก็ถามกับเด็กพอหลังจากนั้นพอเด็กตั้งคำถามปุ๊บเราก็ตั้งคำถามย้อนกลับอีกมันมีสเต็ปก่อนหน้าเราถามเด็กขอบคุณค่ะที่ให้คำแนะนำลองดูด้วยก็ในชีวิตเรียนพอตื่นมาก็ชอบฝังให้ดีตลอดคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าถ้าอย่างวิชาอื่นที่ต้องไปดูเขาแหละเขาจะเด็กเขาจะถามเป็นคำถามทั่วไปแต่นี่มันเป็นวิชาใช่ไหมสองระบบที่ว่านี้น่าจะเป็นแบบไหนคะลูกสองระบบคือ
ระบบอะไรเอ่ยระบบส่วนกลางกับรอบนอกทีนี้ระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยมันคืออะไรคะสมองกับท้ายสันหลังเป็นตัวสั่งการใช่ไหมลูกทีนี้ระบบประสาทรอบนอกคืออะไรเอ่ยพวกเส้นประสาทสมองหรือเส้นประสาทไขสันหลังส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกเส้นประสาทใช่ไหมลูกตัวนี้ทีนี้เนี่ยหนูจะเห็นว่าครูเพิ่มเติมในบทเรียนเข้าไปให้ใช่ไหมลูกนั่นก็คือระบบประสาทของเราเนี่ยนอกจากจะแบ่งเป็น2ระบบแล้วเนี่ยเขาก็มีการมาดูตัวนี้เป็นไงบ้างลูกถ้าเป็นแบบโครงสร้างก็จะแบ่งเป็นแบบไหนส่วนกลางกับรอบนอกแต่ถ้าเกิดว่าดูจากการทำงานล่ะคะถ้าดูจากฟังก์ชันของมันการทำงานของมันเป็นไงเอ่ยว่าไงแบ่งออกเป็นกี่ระบบเหมือนกันสองระบบเหมือนกันทีนี้พอบอกครูได้ไหมว่าระบบประสาทโซมาติกเนี่ยคืออะไรเอ่ยใต้หนูจะรู้ได้ไงว่ามันคือใต้หน้าจิตใจของหนูคะลูกอะไรนะสั่งแล้วก็ทำใครเป็นคนสั่งเอ่ยสมองเป็นคนสั่งสมองสั่งการเราควบคุมได้ใช่ไหมลูกแต่ทีนี้ระบบอัตโนมัติหลายคนเดี๋ยวจะติดคำว่าอัตโนมัตินะระบบอัตโนมัติต่างกันยังไงกับโซมาติกทีนี้ทำงานตลอดเวลาแบ่งเป็นกี่พวกคะลูกก็แบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันระบบประสาทซิมพาเทติกกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก2ตัวนี้ศึกษามาแล้วระบบประสาทซิมพาเทติกเป็นยังไงเอ่ยควบคุมได้หรือไม่ได้คะลูกได้หรือไม่ได้เราควบคุมมันได้ไหมเราควบคุมไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจของเราเขาเป็นระบบอัตโนวัตหนูบอกครูเองนะว่าเป็นอัตโนวัตแบ่งเป็น2ระบบซิมพากับพาราซิม2ตัวนี้เป็นยังไงคะลูกทำงานตรงกันข้ามกันทีนี้คำว่าตรงกันข้ามมันคืออะไรเอ่ยตัวหนึ่งยับยั้งตัวหนึ่งกระตุ้นทีนี้บอกครูได้ไหมตัวไหนยับยั้งตัวไหนกระตุ้นตัวไหนคะซิมพายับยั้งพารากระตุ้นเอาใหม่เอาดีๆใช่ไหมซิมพากระตุ้นเอาเปลี่ยนแล้วทีนี้พาราเป็นไงคะพาราเป็นไงพาราคือยาแก้ปวดพาราคือยาแก้ปวดเวลาหนูกินยาแก้ปวดหนูทำไงคะลูกหนูกินยาแก้ปวดหนูดอนพักไหมพักไหมลูกพักไหมกินยาแก้ปวดใครออกไปวิ่งออกกำลังกายบ้างกินพาราแล้วออกไปวิ่งสนามสองรอบว่าไงคะลูกกินยาพาราแล้วหนูก็ง่วงง่วงแล้วก็พักเพราะฉะนั้นพาราก็เป็นไงคะลูกเป็นตัวที่จะยับยั้งทีนี้สองตัวนี้ทำงานตรงกันข้ามกันใช่ไหมหลายคนงงแบบเมื่อกี้ให้ลองศึกษาแล้วลองสอบถามแล้วหลายคนยังงงซิมพากับพารามาทำงานกันยังไงนึกง่ายๆค่ะลูกหนูนึกถึงเวลาที่หนูแบบตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเรื่องที่หนูตื่นเต้นที่สุดในชีวิตสมมติว่าเดินไปที่ปากซอยแล้วเจอหมายิ้มเขี้ยวสวยมาเลยฟันขาวเห็นครบหมดเลยทุกซี่ที่มันมีเขี้ยวให้เราดูทีนี้จังหวะนั้นร่างกายหนูเป็นไงเอาง่ายๆเลยเมื่อกี้หนูดูคลิปวิดีโอแต่เชื่อเป็นไงคะลูกหนูตื่นเต้นหนูหวาดเสียวหัวใจหนูเต้นแรงใช่ไหมลูกจ
จังหวะนี้เหมือนกันคุณขอยกตัวอย่างเป็นการวิ่งหนีสุนัขดีกว่าจะเข้าใจง่ายหนูวิ่งหนีสุนัขปุ๊บหนูเห็นสุนัขใช่ไหมลูกทีนี้หนูรับทราบหรือยังว่าร่างกายของหนูกำลังเกิดอันตรายมันมาแบบเป็นมิตรหรือมันยิ้มหวานให้เราคะลูกยิ้มหวานให้เราเลยทีนี้ถามหน่อยทำงานยังไงตัวไหนน่าจะเป็นตัวกระตุ้นคะลูกให้หนูเนี่ยหนีออกจากตรงนั้นก่อนก็ต้องเป็นตัวซิมพาทีนี้ซิมพาเนี่ยถ้าหนูจะวิ่งเนี่ยม่านตาหนูต้องขนหรือขยายตัวคะลูกเพื่อจะให้เห็นโฟกัสของเส้นทางคะลูกขยายใช่ไหมลูกจะได้เห็นช่องทางชัดๆแสงจะได้เข้าเยอะๆใช่ไหมลูกทีนี้พอหนูวิ่งเนี่ยหนูต้องการออกซิเจนแล้วร่างกายหนูมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะไหมลูกเพราะฉะนั้นร่างกายหนูต้องการพลังงานการเต้นของหัวใจเป็นไงลูกระบบสูบฉีดเลือดเราเป็นไงคะเป็นไงคะลูกแรงระบบหัวใจเต้นแรงไหมเต้นแรงทีนี้ถามก่อนใครวิ่งหนีหมาเล่นหิวข้าวไหมลูกจังหวะนั้นหิวข้าวกะเพราไหมหิวไหมไม่หิวเพราะฉะนั้นระบบย่อยเป็นไงคะระบบย่อยควรจะทำงานดีไหมไม่ดีอ่ะทีนี้พอวิ่งเสร็จหนูจะเห็นว่าจังหวะนึงที่ครูให้หนูดูคลิปวิดีโอใช่ไหมหนูบางคนเนี่ยมีเหงื่อออกที่ฝ่ามืออ่ะพวกนี้ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันระบบซิมพาก็จะควบคุมต่อมเหงื่อทีนี้ถ้าหนูอยู่ในระยะพักเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งแบบว่าสบายสบายชิลชิลเนี่ยเหงื่อออกที่ฝ่ามือไหมลูกไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยพาราซินก็จะไม่ได้ควบคุมส่วนนี้ด้วยอ่ะทีนี้คือเวลาที่หนูนึกถึงภาคอัตโนมัติเนี่ยหนูนึกถึงการหนีศัตรูค่ะลูกหนีให้พ้นจากอันตรายว่าหนูได้เกิดพฤติกรรมอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมพาเทติกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการตื่นตัวใช่ไหมลูกกรณีฉุกเฉินใช่ไหมคะร่างกายหนูจะตอบสนองยังไงถ้าจะวิ่งหนีหมาดูม่านตาก็ต้องเปิดรับแสงให้เห็นภาพชัดๆใช่ไหมลูกพอวิ่งหนีเสร็จต้องใช้พลังงานไหมใช้จังหวะที่เราวิ่งหิวข้าวไหมไม่อ้าวจังหวะวิ่งเป็นไงคะลูกระบบย่อยอาหารเราควรทำงานดีไหมไม่ตัวนี้อะไรอีกมีอะไรอีกที่ให้ศึกษาในแผนภาพนะทีนี้ระบบพารากับซิมพาเทติกเนี่ยครูยกตัวอย่างให้หนูเนี่ยคร่าวๆแล้วทีนี้เนี่ยยังมีระบบประสาทอัตโนมัติอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเขาจะอยู่ในระบบประสาทแบบพวกโซมาติกใช่ไหมลูกโซมาติกก็คือการควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจแต่มันมีบางกรณีหนึ่งเนี่ยที่กล้ามเนื้อโครงร่างของเราเนี่ยแหละใช่ไหมลูกมันจะต้องมีการทำงานนอกอำนาจจิตใจนั่นก็คือระบบอะไรคะลูกคือการอะไรคะหนูเหยียบตะปูเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นรู้หรือยังว่าเป็นสุนัขคะลูกยังอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าน่าจะมีอันตรายเขาทำไงคะลูกวิ่งก่อนวิ่งให้พ้นจากตรงนั้นก่อนใช่ไหมลูกมันคือระบบอะไรคะรีเฟกใช่ไหมทีนี้รีเฟกแล้วเนี่ยหนูจะเห็นว่าสักพักนึงเนี่ยพอเขาหันกลับมาดูอีกทีนึงเฮ้ยเป็นสุนัขเป็นไงคะลูกเขาก็หยุดตอนนั้นเนี่ยจังหวะแรกที่เขาวิ่งเนี่ยมันผ่านไปที่สมองไหมไม่ถ้าไม่ผ่านไปที่สมองมันผ่านไปที่ไหนเอ่ยไปแค่ระบบไขสันหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจการทำงานเลยใช่ไหมตัวนึงเนี่ยเป็นแบบโซมาติกแต่ว่าโซมาติกเนี่ยควบคุมโครงร่างกล้ามเนื้อโครงร่างก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอันตรายหรือมีอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยระบบร่างกายของเราก็จะมีช่วงนึงเนี่ยที่ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อโครงร่างของเราเนี่ยเป็นการควบคุมแบบนอกอำนาจจิตใจใช่ไหมลูกหรือเป็นระบบอัตโนมัติเราเรียกว่ารีเฟกทีนี้กระบวนการรีเฟกเนี่ยที่ตอบสนองออกมาอย่างเช่นหนูไปเหยียบตะปูปึ๊บแล้วหนูถกเท้าออกนี่คือรีเฟกแต่ทีนี้เห็นคำว่ารีเฟกอาร์ตไหมรีเฟกอาร์ตคืออะไรหนูลองดูวงจรทีนี้หน้า126รีเฟกอาร์ตค่ะลูกระบบรีเฟกอาร์ตค่ะตัวนี้รีเฟกอาร์ตเนี่ยที่หนูดูเนี่ยพอสรุปให้ครูฟังได้ไหมว่ามันคืออะไรคะ
รีเฟกอาร์ตค่ะลูกหนูรู้แล้วว่ารีเฟกเนี่ยคือการตอบสนองแบบไม่ได้ผ่านสมองไขสันหลังแล้วก็คือออกมาเลยอันนี้คือรีเฟกหนูเห็นเป็นแบบว่าภาพเลยเหยียบตะปูตึ๊กถลกเท้าเจออะไรไม่รู้อันตรายวิ่งก่อนตัวนี้อ่ะว่าไงคะเดินไปเหยียบตะปูหรือว่าเอามือล้วงเข้าไปในกล่องแล้วเจออะไรนิ่มๆหนูถูกมือออกเลยทั้งๆที่มันเป็นแค่เฉาก๊วยเป็นไงคะลูกอันนี้คือระบบรีเฟกซ์ใช่ไหมร่างกายถึงตอบสนองแบบรีเฟกซ์ทีนี้การที่จะเกิดรีเฟกซ์มันก็ต้องมีวงจรรีเฟกซ์ใช่ไหมลูกเราเรียกว่ารีเฟกซ์อาร์ตซึ่งถ้าหนูดูเนี่ยรีเฟกซ์อาร์ตต้องผ่านเซลล์ประสาททั้งหมดกี่ตัวคะลูกต้องผ่านทดสอบต้องผ่านหน่วยหน่วยย่อยๆทั้งหมดกี่หน่วยคะลูกกี่หน่วยกี่หน่วยทั้งหมด5หน่วยด้วยกันทีนี้5หน่วยที่ว่านี้เนี่ยคือมันต้องผ่านครบใช่ไหมลูกมีสิ่งแล้วมีตะปูหนูเหยียบตะปูปึ๊บความรู้สึกเป็นไงคะอะไรคะลูกตัวไหนที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกคะลูกเซนเซอรี่อวัยวะของเรานั่นก็คือผิวหนังใช่ไหมลูกในผิวหนังเนี่ยก็จะมีเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกก็จะส่งไปที่ไขสันหลังหรือสมองใช่ไหมลูกตัวนี้ก็จะมีเซลล์ประสาทประสานงานระหว่างไขสันหลังกับสมองพอประสานงานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่เซลล์ประสาทสั่งการแล้วก็เกิดไปกระตุ้นที่หน่วยปฏิบัติงานหนูก็จะถกเท้าออกทีนี้ถามระบบประสาทโคนทีวงจรรีเฟกอาร์ตเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบด้วยกันรีเฟกตัวแรกคือตัวภายใต้อำนาจจิตใจตัวนี้ภายใต้อำนาจจิตใจเนี่ยคือเขาจะดูเขาจะควบคุมพวกกล้ามเนื้อโครงร่างตัวนี้ก็คือมันจะผ่านเซลล์ประสาทประสานงานตัวนี้จะมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกแล้วก็เป็นเซลล์ประสาทประสานงานดังภาพนี้ค่ะลูกนี่นั่นก็คือสมองหรือไขสันหลังใช่ไหมลูกแล้วก็ส่งไปที่ตัวสั่งการอันนี้ถ้าเป็นแบบโซมาติกรีเฟกซ์แอคชั่นเอ็นดิสิคาร์ทั่วทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบอัตโนมัติตัวนี้รีเฟกซ์อาร์ตแบบอัตโนมัติตัวนี้จะไม่ผ่านเซลล์ประสาทประสานงานอันนี้เข้าใจไหมตัวนี้จะผ่านเซลล์ประสาทสั่งการเลยรับความรู้สึกแล้วออกเลยอันนี้เข้าใจไหมคะตัวนี้ก็คือจะผ่านเซลล์ประสาทสั่งการ2ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกระบบย่อยของเราเนี่ยแหละค่ะตอมต่างๆอวัยวะพวกกล้ามเนื้อเรียบตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นไงคะลูกเคาะที่เข่าเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อโครงร่างโอเคนะเขาจะเรียงโซมาติกรีเฟกอาร์ตตัวนี้มีเซลล์ประสาทประสานงานตัวนี้คือเกิดแค่เฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งไม่ได้เกิดตลอดนั่นเองเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีตัวประสานงานแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งรีเฟกอาร์ตของระบบอัตโนมัติเนี่ยคือตัวนี้ไม่มีตัวประสานงานเพราะว่าเขาเนี่ยมีตัวสั่งการอย่างเช่นพวกหลั่งน้ำย่อยหลั่งฮอร์โมนต่างๆพวกนี้หรือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรการเคลื่อนตัวแบบระลอกคลื่นนะคะลูกของพวกลำไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบอัตโนมัติตัวนี้คือไม่มีตัวประสาทคือไม่มีตัวประสานงานไม่มีสมองไม่มีไขสันหลังไม่มีสมองมาประมวลข้อมูลด้วยคือไม่ได้ส่งสัญญาณไปที่สมองตัวนี้ทีนี้ระบบประสาทอัตโนมัติแบ่งเป็นอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ลองทดสอบถามหนูแล้วก็คือซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกที่ครูบอกคือเขาทำงานแบบแอนตาโกนิซึมนั่นก็คือแบบตรงกันข้ามตัวนึงจะเป็นตัวกระตุ้นตัวนึงจะเป็นตัวยับยั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยสับสนระหว่างซิมพากับพาราที่ครูบอกกินยาพาราแล้วเป็นไงคะเราก็ต้องพักใช่ไหมลูกกินยาพาราแล้วก็นอนพักเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในช่วงระยะพักเพราะฉะนั้นพักแล้วเป็นไงคะลูกมีความสุขดีเป็นไงคะกินข้าวอร่อยไหมอร่อยระบบย่อยอาหารดีไหมก็ระบบย่อย
ยหน่วยปฏิบัติงานของอัตโนวัตอย่างที่บอกคือจะเป็นพวกกล้ามเนื้อเรียบอวัยวะภายในพวกต่อมต่างๆซะส่วนใหญ่ตัวนี้จะมีแค่เฉพาะต่อมเหงื่อที่ครูบอกเวลาที่หนูตื่นเต้นเป็นไงคะเหงื่อจะออกที่ฝ่ามืออ่ะก็จะมีแค่ซิมพาธิติกเท่านั้นที่ควบคุมส่วนพาราซิมเราไม่ควบคุมเพราะระยะพักของเราเป็นไงคะลูกถ้าไม่อันนี้คือตัดคำว่าดุลยภาพออกไปไม่เกี่ยวกับร้อนกับหนาวในระยะที่หนูพักเหงื่อออกไหมลูกออกที่ฝ่ามือไหมไม่ออกตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าหนูมีการตื่นเต้นเหมือนจะตกเก็บที่สูงเหมือนยืนอยู่บนที่สูงแล้วมองลงไปข้างล่างเป็นไงคะแขนขาอ่อนหมดแรงกันเลยทีเดียวขาสั่นเหงื่อออกเป็นไงบ้างรูม่านตาเปิดกว้างหัวใจเต้นเร็วตัวนี้ทีนี้การเปรียบเทียบอันนี้ครูจะให้หนูเนี่ยเปรียบเทียบกันหน่อยแล้วจะให้ออกมานำเสนออกมานำเสนอเพื่อที่ว่าหนูกับครูพอเข้าใจซิมพากับพาราซิมพอกันไหมแล้วก็กระจายความรู้ให้กับเพื่อนด้วยตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะมีงานให้ทำตัวนี้คือเป็นงานที่สรุปว่าวันนี้เราได้อะไรไปบ้างจากการศึกษาทีนี้ให้แต่ละกลุ่มออกมารับได้เหมือนลูกอุปกรณ์มีให้ก็คือเป็นปากกาเมจิกหลากสีด้วยกลุ่มนั้นไม่ต้องแล้วค่ะอุปกรณ์ครบเลยกลุ่มนั้นเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมค่ะกลุ่มละหนึ่งแผงเลยค่ะทีนี้ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในวันนี้หยิบไปเลยค่ะหยิบแล้วส่งคืนนะหยิบแล้วส่งคืนนะปากกาสีสันสวยงามให้ครูอ่านออกให้เพื่อนอ่านออกนำเสนอแล้วพอเข้าใจไหมยังไงตัวนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยกระดาษที่ให้ไปนะคะให้หนูสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในวันนี้ว่าหนูเนี่ยเข้าใจการทำงานของระบบประสาทเนี่ยแบบไหนบ้างระบบประสาทเป็นยังไงมีการทำงานแบบไหนแบบเป็นยังไงแล้วแต่อันนี้รูปแบบการทำที่ความคิดเนี่ยแล้วแต่หนูจะทำเป็นแผนที่ความคิดก็ได้หรือหนูจะบอกมาเป็นแบบว่าข้อย่อยๆก็ได้วันนี้ปากกาเมจิกยังเหลืออีก5แท่งนะคะลูกแล้วก็ปากกาสีก็เหลืออยู่อะไรค่ะเดี๋ยวกลุ่มไหนช้าสุดเนี่ยสรุปช้าสุดแสดงว่ากลุ่มนั้นเนี่ยน่าจะวิเคราะห์ได้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่มสุดท้ายเนี่ยใครสุดท้ายเนี่ยจะให้ออกมานำเสนอแสดงว่าประดิษฐ์ประดอยสวยงามนักเรียนคะสรุปแล้วขอให้อ่านออกด้วยนะคะลูกI'm not sure.
มีระบบยกตัวอย่างเช่นมีระบบอะไรบ้างแล้วแต่ละระบบทำงานแบบไหนมีอะไรที่น่าสนใจในระบบนั้นบ้างไม่แน่ใจ